ที่8อนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์ทางซ้ายและอนุพันธ์ทางขวาในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทนิยามและความหมายของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์ทางซ้ายและอนุพันธ์ทางขวาพร้อมตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะปัญหาได้เกิดขึ้น2ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันปัญหาแรกเกิดขึ้นในสมัยกรีกโบราณโดยนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คืออาร์คิมิดีสปัญหาแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับความชันของเส้นสัมผัสจากรูปจะได้ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด A เท่ากับความชันของเส้นตรง BC ซึ่งมีค่าเท่ากับแทนเซต้าโดยแทนเซต้าเนี้ยจะเป็นผลหารระหว่างด้านตรงข้ามมุมเซต้ากับด้านประชิดมุมเซต้าค่ะส่วนปัญหาที่2เกิดขึ้นโดยเคปเลอร์กาลิเลโอและก็นิวตันปัญหาที่2เนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่นการเคลื่อนที่ของเครื่องบินซึ่งเป็นปัญหาทางด้านกลศาสตร์ปัญหาทั้งสองดังกล่าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาคนละด้านกันแต่สามารถนำความรู้เรื่องอนุพันธ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้นะคะต่อไปจะกล่าวถึงบทนิยามที่1อนุพันธ์ของฟังก์ชันดังนี้นะคะให้ f เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ที่นิยามในช่วงเปิดที่มีจุค่า x จะกล่าวว่าฟังก์ชัน f มีอนุพันธ์ที่จุด x ก็ต่อเมื่อลิมิต a ของ f ที่ x บวก h ลบ f ที่ x หารด้วย s เมื่อ h เข้าใกล้0ถ้าลิมิตนี้หาค่าได้จะเรียกค่าลิมิตนี้ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด x เขียนแทนด้วย f ไพรม์ x หรือ dy by dx นะคะจากบทนิยามทำให้ได้หมายเหตุในข้อที่1ก็คือถ้าให้ h ของเราเท่ากับเดลต้า x จะได้ว่า a พรามx ของเรามันก็คือลิมิตของ f ที่ x บวกเดลต้า x ลบด้วย fx หารด้วยเดลต้า x เมื่อเดลต้า x เข้าใกล้0นะคะส่วนหมายเหตุในข้อที่2ถ้าเราให้เดลต้า y ของเราเท่ากับ f ที่ x บวกเดลต้า x ลบ f ที่ x ซึ่งเราให้เป็นเดลต้า f นะคะเราจะเรียกเดลต้า y นี้ว่าส่วนที่เปลี่ยนของ y และเราก็จะกล่าวว่า a พราม x ของเรามันคือลิมิตของเดลต้า f หารด้วยเดลต้า x ซึ่งเท่ากับลิมิตของเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x แล้วก็คือ dy by dx นั่นคือ a พราม x ของเราเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ dy by dx นั่นเองนะคะมันจะหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ที่เท่ากับ fx เมื่อเทียบกับ x ในช่วง x แล้วก็บวกด้วยเดลต้า x เราจะเรียกเดลต้า x ว่าส่วนที่เปลี่ยนของ x นะคะในหมายเหตุข้อที่3ค่าอนุพันธ์ของ f ที่จุด x เท่ากับ a เนี่ยเราเขียนแทนด้วย f ไพรม์ a หรือ dy by dx ที่ x เท่ากับ a นั่นคือทำให้เราได้ว่า f ไพรม์ a ของเรามันก็คือลิมิตของ f ที่ a บวก h ลบ f ที่ a ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะคะเราอาจเขียนได้รูปแบบหนึ่งโดยให้ h ของเราคือ x ลบ a จะได้ว่า f ไพรม์a ของเราเนี่ยเท่ากับลิมิตของ fx ลบ fa หารด้วย x ลบ a นะคะมี x เข้าใกล้ a ค่ะเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะเรามาดูในตัวอย่างที่1กันเขาให้หา a พราม x โดยกำหนดว่าถ้า fx ของเราคือ x กำลัง3บวก 2x แล้วบวกด้วย1นะคะจากบทนิยามเมื่อกี้นี้เราจะได้ว่า a พราม x ของเรามันก็คือ f ที่ x บวก h ลบ f ที่ x ทั้งหมดนี้หารด้วย h นะคะแล้วก็ h เข้าใกล้0ทีนี้ในการหา f ที่ x บวก h นะคะเราก็จะแทนที่ x ของเราด้วย x บวก h นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่าเป็นการหาลิมิตของx บวก h ทั้งหมดยกกำลัง3แทนที่ x ตรงนี้นะคะแล้วก็แทนที่ x ตรงนี้ด้วย x บวก h ก็จะกลายเป็น2 x บวก h นะคะแล้วก็บวกได้1ส่วน fx เราก็แทนด้วยฟังก์ชันที่กำหนดมาให้ค่ะเราก็จะลบด้วย x กำลัง3บวก 2x แล้วก็บวกด้วย1แล้วก็หารด้วย h แล้วก็เทคลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0นะคะทีนี้จากตรงนี้
เราก็กระจายผลบวกกำลัง3ทำให้เราได้ว่ามันได้ออกมาเป็น x กำลัง3บวก3 x กำลัง2 h บวกด้วย3 x h กำลัง2และบวกด้วย h กำลัง3แล้วเรากระจาย2เนี่ยเข้าไปที่ x บวก h นะคะก็จะกลายเป็น2 x บวกด้วย2 h นะคะที่อื่นก็เหมือนเดิมตรงนี้เราก็กระจายลบเข้ามานะคะก็จะกลายเป็นลบ x กำลัง3ลบ2 x แล้วก็ลบด้วย1ค่ะทีนี้จากตรงนี้จะพบว่ามีเทอมที่เราสามารถบวกลบกันได้ก็คือ x กำลัง3กับลบ x กำลัง3เราก็หักล้างกันไปแล้วก็มีเทอม 2x กับลบ 2x มีเทอมบวก1กับลบ1นะคะก็เลยทำให้เราได้ว่า a'x ของเราเนี่ยก็จะเหลือการหาลิมิตของฟังก์ชันตัวเศษนะคะก็คือ 3xกำลัง 2h บวกด้วย 3x h กำลัง 2บวกด้วย h กำลัง 3แล้วก็บวกด้วย 2h นะคะแล้วก็หารด้วย h แล้วก็เทคลิมิต h เข้าใกล้0ทีนี้จะพบว่าตัวเศษเนี่ยเราสามารถดึงตัวประกอบนะคะก็คือ h ออกไปได้ทีนี้ตรงนี้เราก็สามารถเอา h ตัวเศษแล้วก็ส่วนตัดทอนกันได้เพราะว่ามันอยู่ในลิมิต h ของเราแค่เข้าใกล้0แต่ไม่เป็น0นะคะก็เลยทำให้เราได้ว่าลิมิตที่เราจะหาเนี่ยค่ะก็คือเหลือแค่3 x กำลัง2บวกด้วย3 x h บวกด้วย h กำลัง2และบวกด้วย2เมื่อเราเทคลิมิต h เข้าใกล้0พจน์ที่2กับพจน์ที่3ก็จะกลายเป็น0ไปมันก็เลยทำให้เราได้ว่า a'x ของเราก็จะเหลือเป็น 3x กำลัง2บวกด้วย2ค่ะสำหรับในตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่2นะคะให้หา a'x และหา a'9 ด้วยค่ะของฟังก์ชัน f(x) ที่กำหนดมาให้เป็น square root x นะคะโดยโดเมนของมันก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะเช่นเดียวกับตัวอย่างเมื่อกี้นะคะจากบทนิยามเราจะได้ว่า a'x ของเราก็คือลิมิตของ f(x) + h นะคะลบด้วย f ที่ x แล้วก็หารด้วย h เมื่อ x เข้าใกล้0นะคะที่ไหนมี x ในตัวฟังก์ชันที่กำหนดมาให้เราก็จะแทนด้วย x + h เพื่อหา f ที่ x + hนะคะก็จะกลายเป็น square root ของ x บวก h นะคะส่วน f(x) เราก็แทนด้วย square root x ทีนี้จะพบว่าในการหาลิมิตตรงนี้เมื่อ h เข้าใกล้0เนี่ยลิมิตของเศษและส่วนเนี่ยจะอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะคะวิธีการหาของเราเราก็จะคูณเข้าและหารออกนะคะด้วย square root x บวก h แล้วก็บวกด้วย square root x ทั้งเศษและส่วนซึ่งจะพบว่ามันอยู่ในรูปของหน้าลบหลังสำหรับตัวเศษนะคะแล้วก็หน้าบวกหลังค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่าเป็นสูตรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2โดยตัวหน้าที่เราพูดถึงก็คือ square root ของ x บวก h พอยกกำลัง2ก็เลยรากที่2หายไปนะคะก็จะเหลือแค่ x บวก h นะคะเช่นเดียวกันหลังกำลัง2ของเราหลังของเราก็คือ square root xพอหลังกำลัง2ก็เหลือ x อย่างเดียวค่ะตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะแล้วจะพบว่าลิมิตตัวนี้มีบวก x กับลบ x เราก็หักล้างกันไปนะคะทีนี้ตัวเศษจะเหลือแค่ h อย่างเดียวตัวศูนย์ก็มี h เหมือนกันนะคะเราก็เลยทำการหารกันมันก็เลยเหลือแค่ลิมิตของเศษ1ส่วน square rootx บวก h บวกด้วย square root x นะคะเมื่อเทคลิมิต h เข้าใกล้0ตัวหน้าของเราก็จะเหลือเป็น square root x นะคะบวกด้วย square root x ก็เลยทำให้เราได้ว่า a'x ของเราเนี่ยมันคือเศษ1ส่วน2 square root x แล้วทีนี้ตัวส่วนของเราเนี่ยเมื่อเป็น square root x เนี่ยตัวที่อยู่ใน square root นะคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่เนื่องจากมันเป็นตัวส่วนก็เลย x จะเป็น0ไม่ได้นะคะก็เลยเหลือแค่ x มากกว่า0ค่ะต่อไปเราจะหา a'9 นะคะซึ่ง a'9 ของเราเนี่ยจะหาโดยการที่จะนำ9นะคะมาแทนค่า x ใน a'xเนื่องจาก a'x ของเราเนี่ยมีค่าเป็น1ส่วน2 square root x นะคะแล้ว9ของเราก็มากกว่า0ด้วย
ก็เลยทำให้เราได้ว่า a พราม x ของเราเนี่ยเมื่อแทนด้วย9จะได้ a พราม9ออกมามีค่าเป็น1ส่วน2สแควร์รูท9สแควร์รูท9ของเราก็คือ3ก็เลยได้ออกมาเป็น1ส่วน6นะคะสำหรับ a พราม9หมายเหตุในตัวอย่างที่2เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าโดเมนของ fx ของเราเนี่ยมันคือช่วงปิดจาก0ถึงอินฟินิตนะคะเพราะว่า fx ของเราคือ square root x ตัวที่อยู่ใน square root ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะแต่โดเมนของ f พราม x เนี่ยจะพบว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือตัวส่วนคือ x เป็น0ไม่ได้ก็เลยได้เป็นโดเมนของ f พราม x ก็เป็นช่วงเปิดจาก0ถึงอินฟินิตค่ะต่อไปจะกล่าวถึงอนุพันธ์ทางซ้ายและอนุพันธ์ทางขวานะคะซึ่งบทนิยามของอนุพันธ์ทางซ้ายและอนุพันธ์ทางขวาเนี่ยจะนิยามในทำนองเดียวกันกับบทนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะพิจารณาเฉพาะลิมิตด้านเดียวนะคะดังบทนิยามต่อไปนี้ค่ะบทนิยาม2อนุพันธ์ทางซ้ายของฟังก์ชัน f ที่จุด x เราจะเขียนแทนด้วย f พราม x แล้วใช้เครื่องหมายลบแทนว่าเป็นอนุพันธ์ทางซ้ายนะคะจะนิยามโดยนิยามเหมือนกับ f พราม x นะคะแต่ว่าอนุพันธ์ทางซ้ายของ f ที่ x นะคะมันจะคือลิมิตของ f ที่ x บวก h ลบที่ f ที่ x หารด้วย h นะคะแล้วเราจะเทคลิมิตแค่ h เข้าใกล้0ทางด้านซ้ายค่ะถ้าลิมิตนี้หาค่าได้นะคะสำหรับอนุพันธ์ทางขวาของฟังก์ชัน f ที่จุด x นะคะเราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ทำนองเดียวกันก็คือ f พราม x แล้วก็ใช้เครื่องหมายบวกนะคะแทนอนุพันธ์ทางด้านขวาค่ะนิยามเช่นเดียวกับอนุพันธ์ทางด้านซ้ายนะคะเปลี่ยนแต่ว่าเทคลิมิต h เข้าใกล้0ทางด้านขวาค่ะเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะเราก็มาดูตัวอย่าง3กันนะคะกำหนดให้ fx ของเราแยกนิยามเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยได้ 2x กำลัง2นะคะแล้วก็กำหนด fx เป็น 5x กำลัง2บวก x เมื่อ x มากกว่า0ค่ะให้หาอนุพันธ์ทางด้านซ้ายของ x เป็น0นะคะกับอนุพันธ์ทางด้านขวาที่ x เป็น0ค่ะเนื่องจาก f พราม0ทางด้านซ้ายของเรามันก็คือลิมิตของ f ที่0บวก h ลบด้วย f ที่0หารด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0ทางด้านซ้าย f ที่0บวก h มันคือ f ที่ h นะคะในการหา f ที่ h ก็เราจะใช้ฟังก์ชันตัวบนเนื่องจากว่า h เข้าใกล้0ด้านซ้ายคือ h จะมีค่าน้อยกว่า0นะคะก็เลยทำให้เราได้ว่า f ที่ h ของเรามันก็คือได้2 h กำลัง2นะคะส่วน f ที่0ใช้ฟังก์ชันตัวบนนะคะเราก็แทน x ด้วย0ค่ะก็จะได้มีค่าออกมาเป็น0นะคะก็เลยทำให้เราได้ตัวเศษเป็น 2h กำลัง2นะคะส่วนตัวส่วนเราเป็น h ในการหาลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้0นะคะซึ่งเราสามารถตัดทอนกันได้นะคะก็เลยเหลือเป็นหาลิมิตของ 2h เมื่อ h เข้าใกล้0ซึ่งได้มีค่าเท่ากับ0อันนี้ก็คืออนุพันธ์ทางด้านซ้ายของ f ที่จุด x เท่ากับ0นะคะสำหรับอนุพันธ์ทางขวานะคะเราก็จะหาในทำนองเดียวกันอนุพันธ์ทางขวานะคะที่จุด x เท่ากับ0มันก็คือลิมิตของ f ที่0บวก h ลบด้วย f ที่0หารด้วย h นะคะแล้วเหมือนกันค่ะ f ที่0บวก h ก็คือ f ที่ h ซึ่งตอนนี้นะคะฟังก์ชันที่เราใช้ของ f ที่ h จะใช้ฟังก์ชันตัวล่างเพราะว่า h เข้าใกล้0ทางด้านขวาแปลว่า h มีค่ามากกว่า0นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนจาก x เป็น h ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าเราสามารถดึงตัวร่วมคือ h ออกมาได้นะคะซึ่งเราก็จะมาตัดทอนกับตัวส่วนนะคะก็เลยเหลือหาลิมิตของ 5h บวก1เมื่อ h เข้าใกล้0ด้านทางด้านขวาก็จะได้มีค่าเป็น1ค่ะอันนี้คืออนุพันธ์ของ f ที่จุด x เท่ากับ0นะคะเป็นอนุพันธ์ทางด้านขวาค่ะก็เลยทำให้เราได้ข้อสังเกตว่าจากตัวอย่างที่2เนี่ยอนุพันธ์ทางด้านซ้ายกับอนุพันธ์ทางด้านขวาที่จุด x เท่ากับ0เหมือนกันมันมีค่าไม่เท่ากันค่ะดังนั้นฟังก์ชัน f เนี่ยจะหาอนุพันธ์ไม่ได้ที่จุด x เท่ากับ0นะคะ
บทสรุปสำหรับหัวข้อนี้ก็ได้ศึกษาบุนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์ทางซ้ายอนุพันธ์ทางขวาก็พร้อมตัวอย่างนะคะทีนี้ถ้าฟังก์ชันมีความซับซ้อนการหาอนุพันธ์โดยใช้บทนิยามเนี่ยจะไม่สะดวกจึงต้องสร้างสูตรในการหาอนุพันธ์แต่อนุพันธ์ของฟังก์ชันมีความหมายว่าคืออะไรล่ะคะก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ